สวัสดีค่ะบุพภาพารวยค่ะวันนี้มาดูมะเขือเทศที่ปลูกไว้นะคะอันนี้ที่ปลูกไว้กับเรือค่ะเดี๋ยวมาดูผลกันในกระถางเล็กๆเองนะคะแต่ต้องหมั่นรดน้ำเช้าเย็นนะคะขอบอกว่ากรอบอร่อยมากลูกจะไม่ใหญ่มากนะคะลูกจะไม่ใหญ่แต่ตรงนี้แดดจะดีนะคะเพิ่งรดน้ำเสร็จดกไหมคะดกอยู่นะได้กินอยู่ค่ะนะคะพอดีมีลูกหนึ่งที่ลูกใหญ่ๆอย่ามาดูนี่มีลูกหนึ่งจะได้กินหรือเปล่าเนี่ยค่ะติดมาพันลูกใหญ่อ๋อสองลูกนี่นะคะนะคะได้ลูกใหญ่มาไม่กี่ลูกตอนนั้นก็เนี่ยค่ะดกอยู่นะดกอยู่อันนี้เอาใบออกนะคะเอาใบออกตรงเรือเนี่ยค่ะพอเอาใบออกก็จะไอ้นี่นะก็จะดกเนี่ยตรงนี้ได้กินแล้วไม่มีอะไรมากวนไม่มีอะไรมากวนนะคะมาให้ดูที่ปลูกไว้นะคะตั้งแต่เริ่มแรกตั้งแต่ขั้นเพาะเมล็ดนะตั้งแต่บุพาลงคลิปใหม่ๆอะค่ะลงคลิปใหม่ๆเรามาดูกันนะคะอย่าไปดูหลังบ้านกันนะคะเดี๋ยวนิดนึงนะพริกหยวกกำลังจะเป็นดอกมันขึ้นมาก็ปล่อยไปนี่สลัดค่ะดูสิส้มคณะรอดมา3ต้นกำลังงามก็อันนี้ตรงนี้เดิมทีนี่ก็ดกนะคะพอดีเก็บไปมั่งแล้วเนี่ยมาดูนะเพื่อนว่าอะไรมันกัดเนี่ยอะไรมันเจาะเนี่ยค่ะมาเจาะเนี่ยไม่รู้หนูหรือกระรอกหรืออะไรตรงนี้นะรู้สึกจะเจาะเยอะอันนี้ค่ะอันนี้มีอยู่กระถางหรือแตงร้านแตงกวาออกใช่ไหมคะเนี่ยค่ะก็ปลูกไปอันนี้ในกระถางนะคะกลุ่มนี้ในกระถางหมดแต่มันยาวมันจะยาวอันนี้ได้ลูกใหญ่แต่ว่ามันเหมือนมีอะไรมาเจาะลูกอะค่ะลูกนี้จะได้ไหมเนี่ยเนี่ยพันลูกใหญ่ก็ติดอยู่นะคะอันนี้หลังบ้านนี้ที่ดักแมลงวันทองเห็นไหมคะได้เยอะเลยแต่ว่าดูลูกอะลูกใหญ่ๆมันเจาะลูกแล้วก็ลูกไอ้นี่หมดเลยอะเจาะในลูกค่ะนะคะก็เอามันมาเกยไว้มีลูกใหญ่อยู่น่าจะได้ต้น2ต้นแต่ไม่แน่ใจว่าจะถึงขั้นสุกหรือเปล่าอันนี้มันเทศพอดีมันได้เลื้อยอยู่ก็เลยมาปักไว้เผื่อได้กินเสียดายแม่ให้มาหลายปีแล้วนะคะอยู่ทั่วไปเลยอยู่อย่างละนิดละหน่อยปลูกไว้กับต้นกระเจี๊ยบนะคะมุงไว้อันนี้กระเจี๊ยบเด็ดไปกินหลายลูกแล้วนะคะพอเช้ามาก็มาเด็ดนะคะอันนี้เป็นแครอทนะต้นแครอทยังอุตส่าห์ติดนะคะแครอทยังอุตส่าห์ติดอันนี้พริกที่ซื้อมาจากบ้านลูกค้านะคะพริกกะเหรี่ยงงามเลยกระชายอันนี้อยู่ข้างบ้านนะคะกระเจี๊ยบถ้ารุ่นนี้ออกก็จะได้กินอยู่กระเจี๊ยบมันเร็วนะคะเนี่ยพอติดอย่างเงี้ยวันพรุ่งนี้ก็กินได้แล้วเนี่ยกระเจี๊ยบเนี่ยได้มากินสดก็ได้นะคะหรือจะลวกก็ได้หรือไปทอดก็ได้อันนี้กระถางที่ต้นมันตายก็เลยเอาฟักทองมาเสียบนะคะเพิ่งเสียบพริกยังไม่เห็นเป็นลูกเลยอ่ะอันนี้กำลังจะออกเป็นลูกนะคะก็ปลูกอย่างละอันพันละน้อยนะปลูกอย่างละอันอย่างละนิดละหน่อยค่ะพริกนี้เป็นลูกละสองลูกเป็นลูกเนี่ยค่ะกระเจี๊ยบข้างรั้วอันนี้ต้นโมกโมกที่เขาตัดเช้าเย็นหอมเนี่ยค่ะเนี่ยดอกโมกโมกนี้ไม่ตายนะคะน้ำท่วมก็ไม่ตายเนี่ยค่ะกระเจี๊ยบฟักทองตั้งแต่ตอนที่แนะ
ปลูกฟักทองอะค่ะที่เมล็ดสดอะค่ะเนี่ยค่ะเพิ่งจะงอกได้ต้นอันนี้เอามาเสียบไว้นะคะฟักทองก็ไม่รู้จะได้สักกี่ต้นเนี่ยค่ะต้นโมกหอมมากขอบอกเช้าเย็นหอมพอตัดแล้วออกดอกนะคะหอมมะม่วงนะคะก็น่าจะได้กินอยู่เนี่ยค่ะบ้านบุฟฟ่าก็จะรกๆอย่างนี้แหละค่ะปลูกไว้ทั่วอย่างละนิดละหน่อยมาดูเนี่ยพริกเสียบไว้ก็ยังอุตส่าห์เป็นดอกแต่ไม่รู้จะได้ลูกหรือเปล่าเนี่ยปลูกไว้ทั่วอันนี้มาเช้าเพิ่งจะหว่านมีเมล็ดพันธุ์ที่มันเหลืออยู่ค่ะหว่านไว้ก็หลายอย่างอยู่ผักกงผักกาดเดี๋ยวเรามาดูว่ามันเอาปุ๋ยคอกเลยแล้วก็หว่านเลยค่ะหว่านแบบไม่พิถีพิถันดูว่ามันจะขึ้นไหมมะเขือเทศในนี้หน้าบ้านไหมคะหน้าบ้านต้นมะลุมขวางอยู่อันนี้หน้าบ้านนะคะเป็นช่ออันนี้จะตัวนี้นะคะมันจะใบหนามากนะคะแต่ลูกก็เริ่มจะดกอันนี้ไม่โดนแดดเลยฝั่งนี้อันนี้มะเขือเทศที่ปลูกไว้ให้ดูเนี่ยค่ะล้มระเนระนาดเลยเพราะมันยาวมากพอมันยาวมากก็เลยอันนี้ใช่ไหมคะก็เลยปล่อยให้มันล้มพาดกันไว้แต่ว่ามันก็ได้กินลูกอยู่เช้ามาก็เก็บกินนะคะเนี่ยช่อดอกกำลังจะออกแต่อย่างเนี้ยเนี่ยมันช่ออยู่แต่จะไม่เหมือนตรงเรือนั้นแดดเขาจะมาแบบสม่ำเสมอตอนบ่ายคือได้แดดมันก็เลยแบบจะโอเคกว่าอันนี้มีแต่ใบเยอะเดี๋ยวมาดูผักกาดที่ปลูกไว้อันนี้ผักชียังไม่ขึ้นผักกาดนะคะเพิ่งใส่ปุ๋ยรดน้ำเดี๋ยวให้มันโตก่อนนี้ก่อนแล้วจะเก็บกินนะคะก็เราไม่ได้กินเยอะเนาะเรากินนิดเดียวกับอันนี้หวานใหม่เนี่ยค่ะคือหน้าบ้านเอาอิฐบล็อกเขาออก เขาจะเป็นแนวแบบนี้ใช่ไหมคะเอาอิฐออกเอาอิฐบล็อกออกแล้วก็โรยดินเอาดินเอาปุ๋ยใส่เนี่ยค่ะอันนี้ผักไอเนี้ยเป็นโบฮีเมียของญี่ปุ่นเนี่ยค่ะจะไม่กี่ต้นเพราะว่านี้มันอยู่ร่มอ่ะมันอยู่ใต้ต้นมะม่วงอ่ะมันก็เลยไม่นี่เท่าไหร่ก็เลยเอาผักกาดมาโรยผักกาดก็ขึ้นดีดีก็เราไม่ได้กินเยอะก็ดีกว่าเสียเมล็ดพันธุ์นะคะก็เลยเอามาหว่านก็น่าจะได้อยู่นะน่าจะได้อยู่เราไม่กินเยอะแยะเนาะเนี่ยรั้วกระชายกระชายปลูกเอามาเสียบไว้น้องเขาให้มาก็เลยเสียบเป็นวงไว้ก็รกๆหน่อยค่ะรกๆหน่อยก็ไม่เป็นไรนะคะหน้าบ้านหลังบ้านรถ2คัน3คันไม่มีที่จอดเนี่ยค่ะเพื่อนจะลองทำดูก็ได้นะคะเนี่ยผักกาดเนี่ยเราก็ปลูกมันก็ไอ้นี่อยู่นะมันก็ได้กินอยู่เนี่ยค่ะถ้าอีกสักอาทิตย์หนึ่งก็อันนี้ได้แล้วเนี่ยมากินสดได้แล้วอันนี้ผักกาดเนี่ยหายากนะให้น้องสะใภ้ส่งมาให้จากต่างจังหวัดเพราะว่านี้รับรองปลอดภัย 100% เพราะเราไม่มีสารพิษเนาะนะคะมาให้เพื่อนดูลองดูนะคะลองปลูกดูนะถ้ายังไงก็ฝากไว้ค่ะผักริมรั้วปลูกผักปลอดสารพิษเรากินได้อะไรง่ายๆสำหรับเราเนาะฝากไว้ค่ะเพราะว่าเดี๋ยวพอนี้เราก็ปลูกผักทักโคเช่ทำกับข้าวอันนี้คือวิถีของบุปผาพารวยนะคะมาให้เพื่อนดูฝากกดติดตามช่องบุปผาพารวยไว้ค่ะเดี๋ยวพอเสร็จตรงนี้อาบน้ำเสร็จแล้วก็จะถักโคเชแล้วเอาคลิปโคเชมาลงกันค่ะฝากไว้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ